เป็นนักกีฬาเพาะกายครับเคยแข่งเพาะกายได้ที่2ของประเทศหลังจากการแข่งขันซึ่งตอนนั้นก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวกินในสิ่งที่ตัวเองอยากจะกินพอช่วงเตรียมตัวก่อนการแข่งขันเนี่ยเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้แต่นี่อาจจะเกินเป้าหมายไปนิดนึงก็คือจนไปถึงน้ำหนัก100กิโลซึ่งก็ถือเป็นความผิดพลาดใช้เวลานานแค่ไหนที่จะทำให้ตัวเองน้ำหนักกลับมาเป็นปกติเราเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วแล้วเรามีความรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยนักกีฬาจะทำเป็นทุกคนแล้วก็ยิ่งผมประกอบอาชีพเป็นเทรนเนอร์ด้วยก็จะรู้วิธีการที่ถูกต้องจริงๆตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรอกครับคือเราอยากแชร์ความรู้ออกไปในสังคมนะครับเพราะเรารู้ในสิ่งที่ถูกต้องในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างก็เลยคิดว่าอยากจะช่วยคนอื่นเห็นคนอื่นทำผิดๆถูกๆแล้วตัวเองเคยทำแบบนั้นมานะครับก็อยากแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับเพื่อนๆในสังคมนั่นเองนะครับทำไมถึงต้องออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองเพราะว่าการฝึกเวทเทรนนิ่งเนี่ยความหมายง่ายก็คือการยกน้ำหนักซึ่งการยกน้ำหนักพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับก็สามารถทำได้เป็นการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อเวลาลดน้ำหนักลงมาแล้วเนี่ยรูปร่างก็จะเฟิร์มกว่าคนที่ไม่ฝึกในรูปแบบของเวทเทรนนิ่งเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ออกกำลังกายด้วยการคาร์ดิโออย่างเดียวเนี่ยอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของรูปร่างเนี่ยยังไงเวทเทรนนิ่งก็จำเป็นนะครับเวทเทรนนิ่งคือการออกกำลังกายแบบไหนก็คือการยกน้ำหนักอะไรก็ได้ที่มีแรงต้านเข้ามารวมด้วยนะครับการทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อทำไมเราต้องรู้จักกับการเวทเทรนนิ่งแน่นอนว่าเวทเทรนนิ่งมันเป็นการสร้างกล้ามเนื้อนะครับซึ่งการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันสามารถเราสามารถทำรูปร่างที่เราต้องการเหมือนปั้นเหมือนแกะสลักครับให้มันออกมาในรูปแบบที่เราต้องการได้ซึ่งก็สามารถที่จะมีรูปร่างที่ดีได้เวทเทรนนิ่งควรเริ่มจากยังไงก็คือการเข้าฟิตเนสนะครับเพราะว่าฟิตเนสเนี่ยมีอุปกรณ์มีเครื่องเล่นที่หลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์ทั้งมือใหม่แล้วก็ระดับไปจนถึงระดับโปรเลยนะครับก็อยากให้เข้ามาในฟิตเนสกันเยอะๆฝึกเครื่องเล่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้การออกกำลังกายของเราง่ายขึ้นและตรงจุดมากขึ้นโดนกล้ามเนื้อที่เราต้องการมากขึ้นถ้าอยากจะเวทเทรนนิ่งที่บ้านเนี่ยคำว่าเวทเทรนนิ่งจริงๆมันควรจะมีอุปกรณ์ที่เพิ่มแรงต้านในการออกกำลังกายให้กับเราส่วนใหญ่การออกกำลังกายที่บ้านก็คือการออกกำลังกายโดยไม่ใช้อุปกรณ์ก็คือเรียกว่าบอดี้เวทเทรนนิ่งนะครับซึ่งการทำแบบนั้นสามารถทำได้แต่ถามว่าแบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแน่นอนจะต้องเป็นแบบเวทเทรนนิ่งเพราะว่ามีแรงต้านที่มากขึ้นทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเร็วกว่านั่นเองนะครับ